วัสดีจากบนรถไฟที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเราก็มาดูความแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นที่นั่งสำหรับชั้น2นะครับซึ่งอยู่ในขบวนเดียวกันในโบทที่คีเดียวกันต้องระวังให้ดีนะครับอย่างหมายเลขอันนี้นะครับก็คือระบุไว้ว่าเป็นชั้น2แต่ว่าถ้าเราเดินไปอีกหน่อยนึงอย่างนี้นะครับก็จะเป็นรถไฟชั้น1นะครับก็คือเวลาเราซื้อตั๋วรถไฟที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องดูให้ดีด้วยว่าเราซื้อชั้นไหนมาแล้วก็ขึ้นให้ถูกชั้นนะครับบางทีก็เป็นลักษณะนี้นะครับคือโบกี้เดียวกันขบวนรถไฟเดียวกันนี้เป็นชั้น1นะครับมีเลข1แล้วก็ในส่วนตรงนี้เป็นชั้น2นะครับเราขึ้นไปดูชั้น1นะครับว่าเป็นยังไงบ้างสัญลักษณ์จะเป็นเบาะสีแดงนะครับนี่นะครับในส่วนของรถไฟชั้น1หันกลับมาเป็นชั้น2นะครับแล้วก็ด้านล่างเหมือนกันอันนี้เป็นวิวทะเลสาบข้างทางนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะเป็นประเทศฝรั่งเศสนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นชั้น1แล้วก็มีประตูกั้นนะครับต่อไปเป็นชั้น2ก็คือในขบวนนี้มีทั้งชั้น1และชั้น2นะครับเวลาขึ้นก็ระวังนิดนึงนะครับจะมาถึงสถานีรถไฟที่เวอร์เวแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากการเลือกชั้นรถไฟนะครับการขึ้นรถไฟที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่าต้องอย่าลืมดูว่าเราซื้อบัตรโดยสารชั้น1หรือชั้น2นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ